่อจงเฟินสวัสดีจ้าสื่อจงเฟินตอนใหม่มาเสิร์ฟแล้วแป๊บๆก็ตอนที่9แล้วไวมากๆพูดถึงเลข9แล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงศิลปินที่เกี่ยวกับเลข9เหมือนกันนั่นก็คือ9นพ9นั่นเองหนุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นนายแบบจะงานแสดงหรืองานร้องก็ไม่น้อยหน้าใครและยังมีมุมที่ให้ทุกคนมาค้นหากันด้วยไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าไปดูกันเลย9นพ9เดชาพัฒนาคุณเกิดวันที่9กันยายนพ.ศ.2537สูง183ซมตอน9เด็กๆก็เป็นเด็กเงียบๆคนนึงแต่พอโตมาก็กลายเป็นหนุ่มขี้เล่นมากเขาชอบกิจกรรมนอกสถานที่และเขายังเป็นตัวกวนที่คอยสร้างสีสันในกลุ่มเพื่อนอีกด้วยหนุ่มก้าวเคยบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้อยากเป็นศิลปินเลยเพราะเขาชอบเล่นกีฬาทำกิจกรรมความฝันของเขาก็คืออยากเป็นนักกีฬาต่อมาที่บ้านและเพื่อนๆต่างก็มาเกลี้ยกล่อมและคอยสนับสนุนทำให้ก้าวได้เริ่มเข้าสู่การเป็นนายแบบและนักแสดงโฆษณาและเริ่มหลงไหลในการเป็นศิลปินก็เลยมารับงานแสดงความมันเนี่ยให้เต็มติดเต็มติดเต็มติดเลยแต่ ลิฟมันแน่นอนแต่ถ้าให้นะตอนนั้นเลยอ่ะก็ให้ครึ่งๆกลางๆอ่ะให้ประมาณ5มันยังไม่สุดอ่ะให้ประมาณ4 5 6ก็ครึ่งๆกลางๆแฟนคลับของหนุ่มก้าวก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทำให้เขารู้สึกว่าการเป็นคนดังนี่มันก็ดีเหมือนกันขนาดเดียวกันหนุ่มก้าวก็หวังให้แฟนๆคอยติดตามดูการเติบโตและการพัฒนาของเขาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวของหนุ่มก้าวละครเรื่องแรกที่หนุ่มก้าวรับคือเรื่องสะใภ้กาฝากของช่อง3เมื่อปี2561รับบทเป็นอาทิตย์อิดวะตรงไหนก็แง่ละลองถ้าแกชอบผู้หญิงดูดินี่ต่อมาปี2562เรื่องได้แดงรับบทกรชุบดวงดาวปั่นยากมากพี่กรลองชิมดูพี่บอกพี่ก็อยู่กับอินไม่ได้หรออินรักพี่นะตาแดงจะนำให้เธอทั้งสองมาพบกันและปี2564นี้หนุ่มก้าวได้รับบทนักแสดงนำคู่กับอัพกับซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบในเรื่องหนุ่มก้าวรับบทเป็นนับสิบนักศึกษาและนายแบบคนนึงที่มาร่วมแคสติ้งซีรีส์ที่จีนเขียนและสุดท้ายด้วยหน้าตาที่หล่อเหลากับสกิลการแสดงที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาได้รับเลือกให้รับบทพระเอกอีกทั้งสองคนก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแต่เสียดายที่จีนจำไม่ได้นับสิบเลยต้องหาทุกวิถีทางให้จีนหลงรักตนให้ได้นอกจากการแสดงแล้วยังมีผลงานเพลงด้วยนะเมื่อปี2563เขาร้องเพลงคิดได้ร่วมกับเกรซใน MV ก้าวใส่สีดำทั้งตัวคือหล่อมากทุกคนจะรู้ตัวรักคืออะไรวันที่ฉันพอจะเข้าใจก็ในวันที่ไม่มีเธอจากนั้นยังมีแบรนด์ครีมกันแดดของตัวเองด้วยนะชื่อ BKK by 9นพ9ดูไปแล้วนี่มัน CEO สุดเหล่ท่อหล่อเท่ชัดๆหล่อไหมเท่ไหมรักไหมและนี่ก็คือ9นพ9หนุ่มที่ใส่อะไรก็ดูดีจะงานแสดงหรืองานร้องก็ไม่น้อยหน้าใครแถมยังมีออร่าจัดจนแสบตาไปติดตามผลงานของหนุ่มก้าวกันเยอะๆนะเป็นยังไงบ้างชอบกันเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องฝัน